ถ่ายมาเจดีดำปีเลยท้องฟ้านี่ก็ยังโอเวอร์อยู่เลยแสงต่างกันขนาดนี้เราจะถ่ายภาพให้มันสวยได้ยังไงล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนก็สู่รายการ Hyper Pixel กับผมวริชาติสดศรีนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงของรู้ก่อนถ่ายนะครับซึ่งตอนนี้เรามาท่องเที่ยวกันนะสถานที่สวยงามนะครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรีเลยทีเดียวนั่นก็คือศาลเจ้านาจานั่นเองครับตอนนี้เนี่ยแดดร่มลมตกเนี่ยท้องฟ้ากำลังสีสันสดใสแล้วสถาปัตยกรรมที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยก็สวยงามยิ่งใหญ่มากๆแต่ปัญหานะครับที่เราเจอบ่อยมากที่สุดเลยก็คือเวลาตอนมุมที่เราต้องการจะถ่ายภาพเนี่ยมันมักจะย้อนแสงนั่นเองครับเพราะเนื่องจากว่าสถานที่ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยสิ่งก่อสร้างเก๋งศาลาต่างๆสวยงามมากๆแต่ว่าเราถ่ายกว้างมากๆเนี่ยสิ่งที่เราเจอคือบางครั้งเนี่ยพระอาทิตย์หรือช่วงเวลาที่เรามาเนี่ยพระอาทิตย์มันไม่เป็นใจพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังอาคารและสิ่งก่อสร้างเนี่ยทำให้อาคารและสิ่งก่อสร้างมันออกมาเป็นลักษณะเหมือนซิลูเอตเหมือนย้อนแสงสีดำนั่นเองซึ่งครั้นที่จะถ่ายภาพให้เห็นตัวอาคารสวยงามภาพออกมาก็จะเห็นท้องฟ้าขาวซีดไอ้ครั้นที่จะให้เห็นท้องฟ้าสีน้ำเงินสดใสเนี่ยกลายเป็นว่าตัวอาคารก็จะย้อนแสงแล้วก็มืดดำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีวิธีแก้ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับนั่นก็คือวิธีที่เราเรียกว่า HDR ครับHDR หรือ High Dynamic Range เนี่ยก็คือการที่เราถ่ายภาพที่ให้มันมีช่วงของความแตกต่างของแสงที่เกิดขึ้นในภาพเนี่ยมากกว่าปกติที่กล้องสามารถทำได้นั่นเองครับปกติกล้องเนี่ยมันจะมีความสามารถที่เรียกว่า Dynamic Range เนี่ยแตกต่างกันนะฮะกล่าวคือถ้าเกิดเป็นกล้อง Full Frame หรือกล้องที่มีคุณภาพสูงๆเนี่ยมักจะมี Dynamic Range สูงมากกว่าปกตินั่นเองครับนั่นหมายความว่าเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยส่วนที่มันสว่างมากๆมันก็ยังคงเก็บรายละเอียดและก็ข้อมูลของภาพได้ทำให้เราสามารถใช้รอไฟล์ในการตกแต่งหรือว่าเก็บดีเทลของส่วนขาวที่มันไม่ขาวจนเกินไปในขณะเดียวกันเนี่ยส่วนที่เป็นสีดำหรือส่วนที่เป็นเงามืดก็จะไม่มืดดำจนเกินไปนั่นเองครับสำหรับการถ่าย HDR นั้นมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1เลยก็คือกล้องถ่ายภาพสมัยใหม่เนี่ยจะมีเมนูทางการถ่ายภาพซึ่งชื่อว่า HDR ครับซึ่ง HDR นั้นส่วนใหญ่ก็จะซ่อนอยู่ในโหมดซีนของการถ่ายภาพต่างๆนะครับแต่อีกประเภทที่2ก็คือการถ่ายภาพแบบ HDR แบบแมนนวลนั่นเองครับไม่ว่ากล้องของคุณจะเก่าหรือจะใหม่เนี่ยคุณสามารถทำระบบ HDR ได้แต่ว่าจำเป็นจะต้องใช้แอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมต่างๆในการช่วยให้การถ่ายภาพนั้นดีขึ้นเช่นไม่ว่าจะเป็น Lightroom หรือ Photoshop นะครับเพราะฉะนั้นในการถ่ายแบบ HDR นะครับคิดง่ายๆก็คือการที่เราถ่ายภาพหลายๆใบในแต่ละสภาพแสงและค่าแสงเพื่อเอามาทับซ้อนกันในโปรแกรมแล้วก็เอาส่วนที่มันดีที่สุดของไฟล์ภาพนั้นเนี่ยมารวมกันอยู่ในไฟล์ภาพครับเพียงแค่นี้คุณก็ได้ภาพที่ดีขึ้นได้แล้วครับคราวนี้เราลองมาดูสถานการณ์ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าแดดที่ผมอยู่เนี่ยเป็นแดดช่วงเย็นๆนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้สถาปัตยกรรมที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีส่วนที่เป็นเงาและส่วนที่โดนแสงสว่างปรากฏว่าส่วนที่เป็นเงาเนี่ยมันก็จะมืดมากส่วนที่เป็นแสงสว่างก็จะสว่างมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าเราถ่ายสถาปัตยกรรมที่นี่ให้ออกมามีรายละเอียดในส่วนที่มืดและส่วนที่สว่างนั้นภาพจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้เราจะมาลองทำการถ่ายภาพตัวศาลาตรงนี้ดูนะครับซึ่งผมใส่เลนส์ไวด์แต่ว่าไม่ได้กว้างมากนะครับตอนนี้ท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างเดือดจ้าแล้วก็แดดแรงมากนะครับซึ่งปกติถ้าเราถ่ายตามแสงเนี่ยสิ่งก่อสร้างมันก็ไม่มีปัญหาเลยนะมันก็ถ่ายได้ตามปกติคราวนี้เราลองใช้เทคนิคแบบ HDR นะฮะโดยที่ผมจะลองปรับไปที่ซีนนะครับแล้วลองดูโหมด HDR เราจะมาลองดูว่าถ้าเกิดเราถ่ายเป็นแบบ HDR โปรแกรมในกล้องอะนะให้เราทำการตั้งแบบยิงแบบ continue นะฮะแล้วมันก็จะยิงรัวๆ3ภาพแล้วมันก็จะทำการ merge 3ภาพนั้นนะออกมาเป็น JPEG ซึ่งก็จะได้เป็นภาพ High Dynamic Range ที่ออกมาดูตุ่นๆดูฟุ้งๆนิดๆแต่ว่าโดยรวมๆก็ถือว่าสะดวกนะครับเพราะว่ามันก็ดีกว่าต้องมาทำในคอมแต่ว่าคราวนี้เราไปลองวิธีที่ดีกว่าในกรณีที่แสงมันต่างกันมากๆขนาดนี้โดยการที่เราจะลองใช้วิธีเป็นแบบว่าใช้เป็นภาพนิ่งสัก5ภาพแล้วก็ลองถ่ายไฮดรีแมนไลท์ไล่ไปทีละสต็อปทีละสต็อปทีละสต็อปจนกระทั่งได้ดีเทลในส่วนที่สว่างที่สุดและมืดที่สุดพอดีแล้วลองไปรวมในคอมแล้วดูว่าต่างกันยังไงครับวิธีการที่เราจะถ่ายภาพรัวๆต่อเนื่องโดยที่ไม่มีขาตั้งกล้องนะและให้องค์ประกอบภาพมันใกล้เคียงกันเพื่อที่เวลาเราเอาไปเรียงในโปรแกรมคอมหรือทำโปรแกรมไลท์รูมด้วยไฮดรีแมนไลท์เนี่ยง่ายที่สุดก็คือตั้งโหมดที่ชื่อว่า BKT หรือ Backcasting Backcasting เนี่ยก็จะทำการถ่ายภาพครอบหรือชดเชยนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ฮะว่าให้มันนั้นชดเชยหรือครอบออกมาแค่ไหนคราวนี้ผมจะลองดูนะครับว่าผมตั้ง Backcasting แบบที่1 นะครับแล้วให้มันแตกต่างกันที่กี่สต็อปนี่เห็นไหมผมลองมาถ่ายภาพครอบภาพค่าแสงเนี่ยไล่ทีละ2สต็อปบวกลบ2นะครับมาดูฮะผลที่ได้ก็คือแสงก็จะได้แตกต่างมากขึ้นกว่าเดิมฮะคราวนี้ลองทำยังไงก็ได้ครับเลี้ยงส่วนที่มันสว่างมากที่สุดให้มันได้มากกว่าปกตินะครับเพื่อที่มันจะได้ภาพที่ดีที่สุดนะฮะเห็นไหมฮะผมก็จะได้ภาพที่ under over
่วนท้องฟ้าโอเคส่วนสว่างโอเคส่วนกลางโอเคตอนนี้เราถ่ายห่างกัน3ใบใบละ2สต็อปเท่ากับ6สต็อปเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเห็นว่าผมได้ภาพที่แสงแตกต่างกันถึง6สต็อปมา3ใบแล้วเดี๋ยวไปลองรวมกันในไลท์รูมแล้วเดี๋ยวไปดูฮะว่าในไลท์รูมต้องทำยังไงต่อเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันครับวิธีการทำ HDR ในโปรแกรม Lightroom หรือว่า Photoshop นะครับง่ายมากๆเลยนะครับแค่เพื่อนๆเนี่ยกดคลิกเลือกภาพที่เราจะทำการเมิร์กนั่นนะฮะซึ่งในการเมิร์กกันเนี่ยมันจะจำเป็นจะต้องเป็นภาพที่มันถ่ายเส้นเดียวกันด้วยนะเพราะว่าเวลาคุณถ่ายมาเยอะๆเนี่ยมันจะงงๆแต่ให้สังเกตครับมันจะเป็นพอดี over under คราวนี้ผมรู้แล้วว่า3ภาพนี้คือเส้นเดียวกันผมก็จะทำการเลือกโดยการกดชิปค้างไว้นะครับแล้วเลือก3ภาพแบบนี้เห็นมั้ยฮะเป็น3ภาพแบบนี้เสร็จปั๊บเพื่อนๆก็ทำการคลิกขวาได้เลยครับให้เลือกคำว่าโฟโต้เมิร์กเห็นไหมฮะสีน้ำเงินเราจะทำเป็น HDR เท่านั้นครับพอเมื่อเป็น HDR เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าด้านข้างมันจะมีกล่องข้อความให้เราติ๊กนะครับผมก็ติ๊กออโต้อะไรนะครับออโต้เซตติ้งในคำสั่งที่3ก็คือ Decode Amount เนี่ยก็คือกรณีที่เราถ่ายกิ่งไม้วิวทิวทัศน์หรือคนเดินไปเดินมาในภาพ3ภาพเนี่ยมันแน่นอนครับคุณกดชัตเตอร์รัวๆยังไงโอกาสที่คนมันจะขยับขยื่นหรือไม่ตรงตำแหน่งกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเราเรียกสิ่งเอฟเฟคตัวนี้ว่า Ghostมันจำเป็นจะต้องถูกกระจัดออกครับซึ่งในภาพนี้ผมก็กันเผื่อไว้ก่อนเลยตั้งไว้แบบที่มีเดียมก็คือกลางๆไว้นะครับทีนี้พอเมื่อเราเรนเดอร์ไปใช่ไหมครับก็เห็นว่าแผนมันก็จะเรนเดอร์ขึ้นไปเรื่อยๆรอสักนิดหนึ่งเราก็จะได้ภาพตัวอย่างเกิดขึ้นมาแล้วครับคราวนี้เรามากดปุ่มเมิร์กกันดีกว่าครับเราก็จะค้นพบว่าไฟล์ภาพใหม่มันเกิดขึ้นแล้วไฟล์นี้เนี่ยมันมีนามสกุลว่า DNG เห็นไหมครับคุณสามารถทำการปรับแต่งไฟล์เนี่ยที่งอกขึ้นมาใหม่ได้เสมือนกับว่าคุณเนี่ยถ่ายมันขึ้นมาใหม่ลองมาดูกันผมก็ลองมาปรับตั้งค่าต่างๆตามที่ผมชอบนะครับตอนนี้จะเห็นว่าภาพเนี่ยถูกทำการแต่งภาพออกมาอย่างสวยงามเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอหลังจากนี้เราก็จะทำการ export ไฟล์นะครับเพื่อให้ออกมาเป็นไฟล์ใหม่ที่เราต้องการเห็นไหมฮะวิธีการทำ HDR แบบแมนนวลไม่ได้ยากเลยทีเดียวนะครับอาจจะดูเหมือนมีขั้นตอนเพิ่มมาในคอมนิดหน่อยแต่ก็เชื่อเลยครับว่าเพื่อนๆชาวไฮเปอร์พิกเซลสามารถทำได้อย่างดีอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูภาพเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่างภาพที่ทำ HDR ในตัวกล้องกับการทำ HDR ด้วยตัวคุณเองด้วยเครื่องคอมหรือโปรแกรมอย่าง Lightroom และ Photoshop ภาพออกมาแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปเทียบกันเลยดีกว่าครับเห็นไหมฮะแค่นี้เองไม่ยากนะครับโอกาสหน้านะครับใครที่จะมาถ่ายภาพแล้วบังเอิญว่ามีปัญหาเรื่องสภาพแสงที่แตกต่างกันมากๆเนี่ยสามารถใช้เทคนิค HDR ที่เรานำเสนอวันนี้ไปลองใช้ดูได้นะครับแล้วคุณก็จะไม่พลาดทุกการถ่ายภาพในทุกสภาวะแสงครับโอกาสหน้าอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ช่องของเราที่จะได้ไม่พลาดคลิปของเราในคลิปต่อๆไปมีเทคนิคเยอะเลยครับที่อยากให้คุณได้ลองเรียนรู้กันสำหรับวันนี้ผมวิชาสุศรีและทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายWe'll be right back.